ตามที่รัฐบาลโดยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งท่านได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับเรื่องการแข่งรถในทางปัญหาเด็กแว้นต่างๆแต่ปรากฏว่าก็ยังมีภาพข่าวมาทางสื่อมวลชนเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการแข่งรถในถนนพระราม4จะมีการแข่งรถจำนวนมากนะครับทางท่านผบ.ตร.ท่านก็ให้ความห่วงใยท่านได้มีบันทึกสั่งการนะครับออกมาตรการที่เข้มข้นให้ตำรวจในพื้นที่นะครับดำเนินการโดยมีหลักการคือให้ทุกกองบัญชาการครับมีชุดปฏิบัติการด้านนี้นะครับโดยมีท่านรองผู้บัญชาการเป็นหัวหน้ามีรองผู้กำกับเป็นหัวหน้าในระดับกองบังคับการและที่สถานีตำรวจผู้กำกับการต้องเป็นหัวหน้าในการรับผิดชอบนะครับซึ่งท่านได้มีนโยบายชัดเจนว่าถ้าสถานีตำรวจไหนปล่อยปละละเลยนะครับก็จะมีถูกลงโทษนะครับพิจารณาเรื่องการโยกย้ายแล้วก็วันนี้ท่านได้แต่งตั้งให้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานวันนี้ก็มีการนัดประชุมตำรวจนครบาลตำรวจภาค1 2 7นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สูงเสี่ยงมีการแข่งรถนะครับได้มาประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันซึ่งวันนี้ก็ได้มีการร่วมกันได้หาแนวทางนะครับในช่วงนี้ก็คือว่าพยายามที่จะไม่ให้มีการทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นมาตรการการป้องกันปราบปรามการขยายคนต่างๆต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงจังนะครับวันนี้ก็ได้มีการร่วมกันหาแนวทางที่จะเป็นการทำงานให้ยั่งยืนนะครับให้การปัญหาการแข่งรถต่างๆหมดไปนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความได้รับความมีผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนครับซึ่งก็คงหลังจากนี้ไปนะครับภายในระยะเวลา3เดือนนะครับปัญหาเรื่องการแข่งรถก็จะเชื่อมั่นว่าน่าจะหมดไปนะครับแต่ว่าเมื่อเราดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะแจ้งให้ทางผ่านทางสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับแล้วเราก็หวังไปอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถให้ข่าวสารได้ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น0191นะครับซึ่งมีทั่วประเทศ1197นะครับศูนย์จราจรของตำรวจนครบาลนะครับเรายังมี01599นะครับซึ่งรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงเพจนะครับเพจของศูนย์โซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจชาติศูนย์เพจของ1197และเรากำลังจะมีนโยบายให้191มีเพจ191รับแจ้งคลิปต่างๆที่จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนด้วยจะเป็นเรื่องการแข่งรถหรือเรื่องต่างๆนะครับสามารถส่งคลิปมาได้เราจะรีบดำเนินการให้นะครับก็คงเป็นลักษณะของการประชุมวันนี้แล้วก็จะมีการติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การทำงานได้ผลอย่างจริงจังนะครับปัญหาการร้องเรียนเรื่องการแข่งรถต่างๆก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพื่อว่าในภายใน3เดือนที่จะถึงนี้ปัญหาด้านนี้ก็จะให้หมดไปให้ได้นะครับ